ส่วนจตุพรพรหมพันธ์ก็ออกมาจี้เลยนะฮะทำไมไม่ตอบเขาถามง่ายๆจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือเปล่าเท่านั้นนะถามหลายครั้งแล้วนะเดี๋ยวลองไปฟังพี่ตู่จตุพรนะคือความจริงก็ไม่ได้ตอบตรงคำถามแต่เป็นการใช้วูหันเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็เคยเลือกคนอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถึง2ครั้งครั้งแรกคือพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกนะครับและครั้งต่อมาคือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งขณะนั้นก็ไม่ได้สังกัดพรรคเพื่อไทยค่ะพรรคเพื่อไทยไม่ได้เลือกแคนดิเดตนายกของตัวเองในการโหวตนี่เป็นที่ประจักษ์ปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าในทางการเมืองเนี่ยถ้าไม่เอากันนะครับไม่จับมือกันไม่ตกลงไม่ดีลกันเนี่ยก็ต้องตอบให้ขาดซึ่งสองพรรคการเมืองก็ตอบขาดคือพรรคก้าวไกลว่าไม่มีวันจะจับมือกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ก็ประกาศไม่จับมือทั้งพลังประชาเพราะว่าความตลบตะแลงเนี่ยตั้งแต่เรื่องสุดซอยเนี่ยมติพรรคเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา3รอบนั่งแถลงในมติบอกว่ามติแถลงครั้งแรกโดยเลขาธิการพรรคไปดูเทปย้อนหลังเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องเฉพาะประชาชนเท่านั้นต่อมาก็แถลงครั้งที่2ที่เข้ามาถึงสุดซอยที่ว่าเนี่ยนะครับและก็ครั้งที่3เสนอถอนกฎหมายออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความไม่อยู่กระร่องกระรอยความตลบตะแลงในทุกๆตอนหลังเนี่ยก็ย้อนเกร็ดไปถึงตอนที่นิรโทษกรรมสุดซอยที่มติเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไอ้นี่ก็เหมือนกันทำไมไม่ตอบให้ชัดๆว่าถ้าจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐก็ตอบไปเลยค่ะนะนี่คือฝั่งของเพื่อไทย